คุณผู้ฟังค่ะเชื่อว่ามีหลายคนนะคะรอคอยอยู่แล้วค่ะกับบ่ายนี้เพราะว่ามีแต่ความสดใสของวัยรุ่นเต็มสตูดิโอไปหมดค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะถึงแม้ว่า2คนจะติดเรื่องการศึกษานะอยากจะให้มีเยาวชนที่มีอนาคตที่ดีแล้วก็การศึกษาที่มั่นคงหายไป2คนแต่ไม่เป็นไรมากัน5คนค่ะจ้ะน้องๆบัส7สวัสดีครับสวัสดีครับเจียวจ้าขนาดนี้ทักทายได้เลยค่ะทางกล้องนู้นได้เลยทักทายเพื่อนๆชาวกูทามหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันได้เลย7 8 9 Because of you shine สวัสดีครับพวกเราบัส7สั่นเสียงกันแน่นมากเอาแบบว่าสำหรับใครนะคะที่ติดตามอยู่ทางวิทยุก็อาจจะแบบอยากจะฟังเสียงของแต่ละคนว่าโอ๊ยสวัสดีครับวันนี้มีใครยังไงกันบ้างแล้วก็สามารถชมหน้าหล่อๆและน่ารักทางไลฟ์ได้ด้วยนะคะ goodtimeradio.fm และบนแอปพลิเคชัน goodtimeradio บนสมาร์ทโฟนและที่ Facebook Live Facebook Page goodtimeradio ค่ะมาแนะนำตัวกันทีละคนเลยครับผมสวัสดีครับคุณพลครับสวัสดีครับเนครับสวัสดีครับ AA ครับสวัสดีครับไทยครับสวัสดีครับคอปเปอร์ครับอ่ะละห้านี่คือ5ตัวแทนเนาะถึงแม้ว่าพิมแล้วก็อลันเดอะลีดเดอร์ของเราจะไม่ได้มาแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เต็มที่แน่นอนเขามาในแบบ 2D นะคะส่ง ส่งล่างสถิตมาทำไมถึงมาแค่ต้องเป็นหัวอย่างเดียวอ๋อเพราะถ้าเกิดมีตัวเป็นสแตนดี้มันก็จะเอาขนมายากครับผมใช่ครับ อันนี้แบบกระทัดรัดเอามินิอลันมากันกับมินิพีมให้ได้เห็นนะค่าตากันอยู่ดีนะคะถ้าสัมภาษณ์แล้วไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเพราะมาเป็นในสไตล์แบบกระดาษแต่ว่าวันนี้น้องๆทั้ง5คนนะคะตอบคำถามของเราแน่นอนกับซิงเกิลล่าสุดเพิ่งปล่อยออกมาได้แค่8วันเท่านั้นกระแสดีมากๆเลยกับเพลงแค่น้องชาย Brother Soul นั่นเองคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็อยากจะให้น้องๆเล่าถึงคอนเซปต์ที่มาที่ไปของเพลงนี้กันเลยว่าเอ๊ะมายังไงเพลงมันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผมก็ก่อนเล่าคอนเซปต์อยากบอกก่อนว่าพี่ทอยเป็นคนทำเพลงนี้นะครับพี่ The Toys ก็จริงๆเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากแล้วพวกเราชื่นชอบมากครับก็จริงๆแล้วก่อนมาคอนเซปต์เพลงตอนแรกอ่ะคือตั้งแต่แรกคือเราคิดว่าคอนเซปต์เพลงนี้อยากให้เป็นเพลงอกหักเป็นเพลงช้าเพลงอกหักแต่พอเราได้คุยกับพี่ทอยอะไรอย่างงี้แล้วครับพี่ทอยเขาก็เหมือนแบบว่าได้ฟังความคิดเห็นของพวกเราแล้วก็ได้เห็น personality ของพวกเราเขาเลยอยากทำเพลงเป็นมีเดียมมากกว่าเพลงมีเดียมที่ไม่ได้อกหักเกินไปมีความน่ารักมีความเป็นเด็กวัยรุ่นครับเลยก็ออกมาเป็นเพลงแค่น้องชาย Brother Zone ครับก็แง่แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ผิดหวังในความรักแค่ไหนแต่คนดูไม่รู้ทำไมยิ้มตลอดเลยค่ะดูเอ็มวีก็คือยิ้มไปอะไรไปบางคนก็เขินไปบ้างอะไรไปบ้างนะแต่ว่าเพลงนี้ที่เมื่อกี้ที่พูดถึง The Toys ไปแล้วก็คือศิลปินคนเก่งของเรานี่เองนะคะนอกจากจะทำงานของตัวเองแล้วตอนนี้ก็มาเป็นโปรดิวเซอร์รวมถึงนักแต่งเพลงเป็นแต่งเมโลดี้คำร้องอะไรให้ทั้งหมดเลยอะไปพูดถึงเพลงนี้กันบ้างว่าพอมันเป็นในสไตล์ R&B ฮิปฮอปป๊อปถนัดกันไหมเข้าทางหรือเปล่าแบบถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจกันไหมถูกใจครับถูกใจใช่ไหมแล้วก็ยังทำให้เราได้เต้นด้วยใช่แต่จะพูดถึงโคโรกราฟเพลงนี้เพราะว่าก็มีความพิเศษอยู่เหมือนกันเพราะว่าส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคุณผู้ฟังค่ะใช่ใช่ครับคือบอกเลยว่าคือโคโรกราฟเฟอร์ของเราเป็นญี่ปุ่นครับผมชื่อฮิโอริครับผมคุณฮิโอริเขาเป็นคนคิดท่ามาให้ก่อนแล้วกันคือมันจะมีหลายดราฟต์มากแล้วก็มาผสมนะครับผมคือเหมือนแบบว่าเหมือนหาท่าที่ใช่ครับแบบพี่สาวกับน้องชายที่เธอชอบผมนี่เล่นทุกรายการเลยครับก็ด้วยความที่เราผสมท่าครับแล้วก็มีคิดเองบ้างครับซึ่งคนที่คิดเองก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมไปเอาสุดอ่ะคนนี้แต่จริงๆต้องพูดนะคะว่าเป็นท่าจำจริงๆท่านี้ใช่น้องแต่น้องชายเป็นน้องชายนะดูนะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือนอกจากจะได้โคโรกราฟจากประเทศญี่ปุ่นที่มาเหมือนวางโครงให้เนาะแล้วก็น้องๆเมมเบอร์ในวงก็มาปรับให้เข้ากันกับตัวเองด้วยใช่ครับต้องเล่าอีกนิดนึงคือว่าเหมือนพอเราได้ท่ามาครับเราก็ผสมท่าทำให้เป็นไฟนอลดราฟใช่ไหมครับเราก็มามีช่วงเวลาแกะท่ากันเองด้วยคือมันเป็นครั้งแรกที่บัสเซเว่นแบบว่าแบ่งกันช่วยกันแกะท่าผมแบบแต่ละคนรับผิดชอบท่อนตัวเองไปเลยแล้วก็พอมาแกะท่าเสร็จปุ๊บก็สอนเพื่อนกันใช่ไหมครับก็มีครูพี่โซฟี่ผมเป็นคนที่มาเหมือนแบบว่าแดนโค้ชเป็นแดนโค้ชพวกเราแบบมาแบบว่าแนะนำว่าโอเคเดี๋ยวเต้นประมาณนี้นะไดนามิกประมาณนี้นะเพิ่มกรุ๊ปตัวนี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไหนใครหัวไวสุดรู้อยู่แล้วว่านี่คือสามารถจะครีเอทได้แล้วมีใครที่แบบโอ๊ยปุ๊บแบบสบายมากเลยครับแค่นี้ผมใช้เวลาแค่5นาทีน้องไทยครับน้องไทยครับน้องไทยน้องไทยครับผมเองคุณบอกผมแล้วครับผมเบนเดนบอกผมเองคุณเป็นไร
ไม่ไม่คุณทำไมเสียงอ่อยล่ะคะมั่นใจหน่อยมั่นใจหน่อยใช่ครับผมก็หัวไวไม่แพ้พี่ไทยครับแข่งกันหัวไวแข่งกันหัวไวทำไมไม่คนคิดว่าผมหัวไวไม่คนผมรู้สึกว่าไทยนี่เขาก็มีแบบลายเต้นที่แบบว่าผมปลื้มอยู่ปลื้มอยู่เฮ้ยปลื้มอ่ะโอ้ยปลื้มผมก็ต้องแบบเอ้ยไทยต้องเต้นประมาณนี้ได้อย่าลืมไทยเป็นคนชอบเดี๋ยวแต่ก่อนผมชอบมีฉายาแอดไลน์เดี๋ยวนี้เขาเริ่มแอดไลน์ตัวเองละทำไมเริ่มมีแบบวิธีของเขามันคือหมายถึงว่าผมอ่ะเรียนรู้มาจากพี่ขุนเพราะผมรู้สึกว่าผมมาชอบลายเต้นพี่ขุนหมายถึงว่ามันจะมีความแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เป็นแบบพี่ขุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราก็ซึมซับพี่ขุนไปเรื่อยๆโดยที่เราปรับใช้กับตัวเองแต่เราก็แบบมีลายของไม่ได้มีลายของตัวเองหรอกเหมือนว่าเอาจริงนะผมว่าการเต้นแบบแอดไลน์มันคือเหมือนเราเต้นแบบมั่วๆนิดนึงอ่ะหมายถึงว่าไม่มั่วหมายถึงว่ามั่วให้มันเข้าตัวเองสมมติบางคนทำหัวใจแบบนี้เราก็จะมีความแบบนิดนึงแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นท่าหัวใจเหมือนกันใช่มันเป็น feeling ใช่ใช่เป็น feeling เป็น teenager พอเติบโตไปศิลปินประกอบกันไม่ว่าจะเป็นซับยูนิตนี้7คนหรือว่ากลับไปเป็นบัสทั้ง12คนมองจากไกลๆราชมังคลาก็จะจำได้ว่านี่น้องไทยนี่เองมีอันบิดไหล่ทำรูปหัวใจไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดรวมการออกมามันก็จะเป็นแบบสไตล์ที่กลมกล่อมนี่คือดิฉันขอมาเอาหนึ่งค่ะว่าดิฉันได้แอบเห็นโชว์น้องมาเล็กน้อยนะคะไม่เบานะจ๊ะฉันพูดเลยว่าน้องที่ถ่ายทำไปเลนแตกหมดค่ะว่าน้องยิงกล้องกันเก่งเหลือเกินแตกเลยเลนแตกจริงๆแล้วก็ยังไงก็ที่ติดตามกันแน่นอนเพราะว่าในอนาคตนะนี่เพลงเพิ่งปล่อยออกมาเองเดี๋ยวคงจะได้เจอน้องๆเนี่ยเอาเพลงนี้ไปโชว์ให้กับบีอัสจูแน่นอนค่ะบีอัสอย่าอิจฉาดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนรักสงบค่ะโอเคมาฟังกันต่อนิดนึงมาพูดถึงเรื่องมิวสิกวิดีโอแน่นอนค่ะพี่ยงของเราก็มานั่งแท่นผู้กำกับใช่สุดในวันนี้สุดในวันนี้สุดเหมือนกันสุดเลยสุดเหมือนกันเป็นยังไงเหนื่อยไหมยังไงบรรยากาศการถ่ายทำจริงก็เหนื่อยกว่าที่คิดครับต้องบอกตรงๆคือตอนแรกเราคิดว่าพอมันเป็นเพลงมีเดียมใช่ไหมฮะแล้วก็บวกกับว่ามันเป็น MV ที่ต้องถ่ายมีสตอรี่ตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะสบายอะง่ายกว่าแบบ MV ที่เราผ่านมาที่ต้องแบบไปเพอร์ฟอร์มกลางแดดอะไรแบบนั้นครับผมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าเราต้องทำแบบว่าเราถ่าย MV แต่ก่อนเรามีแต่ performance แต่เนี้ยเราต้องทำ performance ด้วยเพื่อ performance วิดคลิปกับซีนในเรื่องซีนในเรื่องไปด้วยมันก็เลยแบบค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยพอสมควรใช่ครับคือพูดแต่ว่ามันเหนื่อยนะแต่หมายถึงว่ามันสนุกผมรู้สึกว่าเหมือนตอนที่ระหว่างที่เราถ่ายคือมันเป็นสตอรี่อ่ะคือมันเป็นว่าคือมันเป็นครั้งแรกที่เราถ่าย MV แบบที่มันไม่ใช่เป็นซีนใครซีนมันอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเราเล่าเป็นเรื่องเหมือนเราเล่าหนังเรื่องนึงอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ค่อยแบบเหมือนอินไปตามกับพอเรื่องที่พี่ยงสร้างมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ยงเหมือนแบบผมชอบที่พี่ยงบอกว่าบีฟเขาเรียกอะไรเหมือนอธิบายซีนให้ทุกๆคนเข้าใจแบบละเอียดมากหมายถึงว่าพี่ยงชอบบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะเล่นไม่ได้พี่ยงก็จะแบบอธิบายให้เข้าใจเลยว่าก่อนนี่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนี้ทำอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบละเอียดมากคือไม่ใช่แค่เข้าใจแค่ซีนตัวเองแต่ต้องเข้าใจเรื่องทั้งหมดใช่นี่แหละมืออาชีพนะคะแล้วก็น้องๆก็จะก้าวเข้าสู่การเป็นมืออาชีพต่อไปไม่รู้ว่าเมื่อกี้น้ำตาหรือน้ำก๊อกนะคะร้องรัวๆอันนั้นน้ำตาเทียมใช้ไปหมดทั้งกี่ขวดคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมีแบบมันจริงๆมันมีซีนแบบโอ้ร้องนี่ไงร้องแล้วร้องอีกหันไปก็เจออีกใครที่ชมไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้แบบข้างหลังประกาศเราก็คือจะเปิดเอ็มวีให้ดูไปด้วยโอ้นี่นะอ่ะร้องกันเข้าไปอกหักเป็นสไตล์ป๊อปปี้เลิฟแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนอกจากจะมีพวกเราได้แสดงในหลายเรื่องกันเองแล้วยังมีพี่สาวคนสำคัญใช่ไหมคะก็คือก้าวสุภัสราซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยกันจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนตอนนี้เขาก็แบบจากเป็นนักแสดงวัยรุ่น right. ตอนนี้กลายเป็นพี่สาวเต็มตัวเป็นยังไงบ้างทำงานร่วมกับพี่ก้าวก็คือเป็นแบบเป็นคนสร้างเรื่องเลยทิ้งน้องชายไงเป็นคนสร้างเรื่องจุดประเด็นนี่คนนี้เลยสองคนเสื้อน้ำเงินกับเสื้อดำเลยทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆแต่เอาจริงทำงานพี่ก้าวแบบน่ารักมากแบบเฟรนลี่มากจริงใช่ใช่ใช่คือตอนแรกเราคิดว่าแบบว่าเราก็ไม่เคยทำงานกับหมายถึงว่าปกติสมมติถ้าเราทำงานกับพี่ศิลปินแบบที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนึงเราเหมือนจะรู้วิธีการเข้าหาแต่พอพี่เขาเป็นนักแสดงเงี้ยเราก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราได้ทำงานกับพี่นักแสดงซึ่งก็คือพี่ก้าวแล้วแบบเราก็ไม่รู้วิธีการเข้าหาพี่เขาขนาดนั้นแต่แบบผมก็แบบตอนที่ผมจะเข้าหาพี่เขาผมก็เพิ่งรู้ว่าพี่ก้าวเรียนที่เกษตรเหมือนกันพวกผมก็เรียนกันอ๋อเหรอใช่คณะอะไรคณะหมูกรอบนี่ไงล่ะเอาถือว่าเป็นรุ่นร่วมสถาบันเศรษฐศาสตร์เป็นภาคอินเตอร์ภาคอินเตอร์ด้วยใช่เอาสุดอยู่นะคนเนี้ยใช่เป็นเคยุเหมือนกันก็เลยแบบชวนคุยกับพี่เขาไปเรื่อยเลยครับ
ค่ะนี่แหละก็คือจริงๆแล้วพอได้มาทำซิงเกิลซับยูนิตได้เปิดประสบการณ์ใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆดูแลทั้งเรื่องอุ้ยทำปรับโครงการให้เข้ากับตัวเองมีการได้เล่นมิวสิกวิดีโอไม่ได้แค่เต้นไม่ได้แค่ถ่ายไลน์ซิงละเริ่มมีการได้เข้าไปเล่นในรายเรื่องเป็นนักแสดงกันด้วยต่อไปก็คงได้ทำอะไรมากมายกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่ติด trending for music ผ่านมาแค่8วันเท่านั้นยอดวิวไปถึง 1.8 ล้านวิวแล้วคุณผู้ฟังขอให้ถึง100ล้านวิวไวๆนะคะถูกอุ้ยพร้อมมันมากนั่นค่ะ100ล้านวิวไม่เกินเอื้อมนะคะแค่ทุกคนเปิดเข้าไปดูกันบ่อยๆที่ channel ไหนจ๊ะChada Labels Home Chada Labels นะคะ Yes sir YouTube นะคะหรือว่าสตรีมช่องทางไหนก็ได้หรือจะขอมาที่ Good Time Radio ก็เปิดให้เสมอแน่นอนนะจ๊ะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นให้มานั่งพูดคุยกันแค่นี้นี่เดี๋ยวจะทำเป็นศิลปินแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบว่าอินฟลูในยุคปัจจุบันเพราะว่าน้องๆเขาเดี๋ยวจะร้องเพลงแค่น้องชายให้ฟังด้วยแต่มีชาเลนจ์ที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมมีชาเลนจ์มีครับผมมีเขียนแฮชแท็กให้ถูกนะคุณผู้ฟังแค่น้องชายชาเลนจ์นะคะอ่ะพร้อมไหมกับการโชว์พร้อมครับโชว์กล้องนู้นนะจ๊ะเท่านี้ฮะอันนี้เราจะเป็นแบบครึ่งตัวบนแล้วกันจะถ่ายครึ่งตัวล่างไม่ได้นะ เดี๋ยวคนดูไม่เห็นนะจ๊ะโอเคครึ่งตัวบนสำหรับแค่น้องชายชาเลนจ์จากทั้ง5คนในวันนี้จากบัตเซเว่นเชิญค่ะครับ1 2 3 4 5เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้บางทีแค่สงสัย I wanna know เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก็ไว้อายุน้อยมีดีแต่ว่ารักไม่เป็นเชิดหน่อยดิฉันปรบมือเองค่ะแล้วประเด็นคือห้องนู้นไม่ได้มีเสียงเข้ามาก็ปรบให้นะจ๊ะนี่คือ challenge ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนค่ะ TikTok TikTok หรือว่าจะ Instagram Reel ก็คือไปโพสต์ได้หมดเลยแล้วก็เพลงมันน่ารักนะคุณผู้ฟังค่ะแล้วสมมุติว่าใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพี่ก้าวในมิวสิกวิดีโอหรือว่าฝั่งที่เป็นน้องชายก็น่าจะเอาไปแชร์กันได้แบบรัวๆเลยด้วยและสุดท้ายนี้ค่ะฝากอะไรถึง BS แล้วก็ฝากผลงานของBus 7หน่อยค่ะครับฝาก VRS ได้ครับผมก็สวัสดีครับ VRS ทุกคนครับที่นั่งฟังพวกเราอยู่นะครับก็หวังว่าเพลงแค่น้องชาย Brother Son ของพวกเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รู้สึกโดนน้องชายคนนี้ทั้ง7คนเนี่ยตกได้นะครับก็ในอนาคตเนี่ยพวกเราก็ไม่พูดดีกว่าก็มีเดี๋ยวมีผลงานตามมาแน่นอนครับก็อยากให้รอติดตามด้วยครับผมครับผมก็ขอฝากผลงานนิดนึงนะครับก็เพลงแค่น้องชาย Brother Zone ของ Bus 7นะครับสามารถฟังได้ที่ YouTube Tidal Label แล้วก็ Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเรา Bus Because You Are Shy ได้ทุกโซเชียลมีเดีย Yes sir พิมพ์คำว่า bus.becauseyouareshy ครับใช่ Yes sir Yes sir Yes sir แค่น้องชาย Brother Zone ครับแล้วแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันหลังจากที่จบสัมภาษณ์วันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับทั้ง5คนถึงแม้ว่าจะมาไม่ครบ7แต่ก็คลื้นสุดๆไปเลยขอขอบคุณบัส7ค่ะขอบคุณครับตอกมิตา Good Time Interview ชายกูตาไซ